สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเต้พัทยาเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะฮะวันนี้ก็ผมก็มีคันหนึ่งที่เข้ามาใหม่นะฮะตัวนี้เลยครับToyota ครับผมครับ Toyota Activ นะฮะปี2017นะฮะรถสวยเดิมกิ๊บมือเดียวป้ายแดงฮะสภาพถ้าเกิดว่าใครได้ไปถือว่าได้สภาพป้ายแดงนะคันนี้ถ้าเกิดดูรอบๆนะดูรอบๆก่อนนะฮะดูรอบๆนะฮะถ้าเกิดดูรอบๆเนี่ยผมให้คะแนนคันนี้เลยนะครับให้คะแนนเต็มร้อยเลยนะเพราะว่าผมเช็คหมดแล้วเดี๋ยวผมจะรายงานสภาพให้ทุกคนฮะที่เป็นพ่อค้ารถยนต์มือ2ฮะแม่ค้ารถยนต์มือ2ฮะใครที่กำลังหารถอยู่หรือว่าของขาดฮะที่กำลังที่จะหารถเอาไปขายนะหรือว่าจอดขายได้นะฮะตัวนี้ฮะผมมีตัวนี้มานำเสนอฮะยาริสนะฮะรอบๆคือไม่ต้องเก็บงานนะฮะเดี๋ยวผมดูภาษีให้ภาษีอยู่ที่29พฤษภาคมนะฮะ64นะครับก็รวมๆกันฮะรอบๆคันก็คือไม่ต้องเก็บงานเลยล้างขับขายได้เลยครับตัวนี้นะครับตัวนี้โอ้ยสภาพสวยมากนะครับสวยจริงๆฮะเดี๋ยวผมให้ดูห้องเครื่องก่อนสวยไม่สวยเดี๋ยวผมให้ดูฮะแล้วอะไรป่ะรถวิ่งน้อยด้วยรถวิ่งน้อยมากพอดีอย่างว่าฮะช่วงนี้นะฮะเศรษฐกิจไม่ดีครับก็ลูกค้าก็ขายรถออกนะครับขายทิ้งนะครับเหมือนว่าตัดภาระนะฮะตัดภาระก็ขายออกนะฮะก็เลยเนี่ยพอดีได้มารีวิวให้ตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้เนี่ยดูสภาพก่อนตัวนี้ให้ไหมน็อตไม่มีขยับนะครับน็อตไม่มีขยับฝากระโปรงเดิมนะน็อตไม่มีขยับนะสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะฮะสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะฮะรถยังไม่ได้ล้างนะครับเพิ่งได้มาครับเพิ่งได้มาก็รีวิวเลยนะฮะใครที่กำลังที่หารถอยู่ฮะเป็นพ่อค้านะผมจะขายราคาที่ราคาตัดสดนะฮะราคาตัดสดให้กับพ่อค้ารถยนต์มือสองฮะแล้วก็เอฟซีคนไหนที่ว่าพร้อมๆนะที่ว่าซื้อรถในราคาพ่อค้านะครับซื้อรถราคาที่ว่าเต็นท์ซื้อเข้าได้นะถือว่าคุ้มนะฮะถือว่าคุณขับไปคุณขายไปนะฮะคุณขับไปคุณขายไปคุณได้กำไรนะถือว่าวันหนึ่งคุณเบื่อใช้คุณเอาไปขายนะฮะคุณก็ได้คุณขาดทุนน้อยมากนะถ้าเกิดไม่ได้กำไรก็คือขาดทุนผมว่าขาดทุนประมาณไม่กี่บาทฮะคือขาดทุนน้อยฮะอ่ะตัวนี้ฮะเห็นไหมซุ้มเดิมครับเห็นไหมตัวอาร์ตยังอยู่ครบนะฮะแก้มซ้ายนะครับแก้มซ้ายไม่เคยขยับนะฮะคานนะครับคานไม่เคยขยับฮะน็อตไม่เคยขยับอันนี้คานเดิมหม้อน้ำเดิมนะฮะรถไม่เคยโดนนะฮะฝั่งนี้ครับฝั่งขวานะครับฝั่งขวาเดิมหมดเลยนะฮะเนี่ยมอกอยอยู่ฮะสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะฮะซุ้มฮะเห็นไหมครับมือดำแล้วซุ้มนะฮะเห็นไหมครับอาร์ตยังอยู่ครบนะฮะมาดูตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมดูยางฮะยางนะครับยางก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับพอใช้ได้นะแต่ว่าไม่น่าเกลียดนะฮะใช้ได้อยู่ครับใช้ได้อยู่ไม่น่าเกลียดนะฮะก็ถือว่าอยู่ประมาณ 80% นะฮะยางตัวนี้ถือว่าอยู่ประมาณ 80% นะครับนะครับถือว่าโอเคอยู่ยังใช้ได้อยู่มาดูตรงนี้เลยฮะมาดูอาร์ตตรงนี้ฮะประตูข้างขวาครับเห็นไหมครับเนี่ยสวยเดิมนะครับเห็นไหมครับสวยเดิมนะสวยเดิมนะครับไม่เคยเก็บงานมาก่อนนะครับไม่เคยเก็บสีมาก่อนนะครับเดิมนะฮะประตูนะฮะประตูฮะประตูเดิมนะครับนี่ไม่เคยถอดด้วยเห็นไหมครับนี่เดิมนะฮะเห็นไหมครับเดิมเลยฮะกระจกนะฮะกระจกเดิมนะฮะดูไม่ยากครับดูไม่ยากเนี่ยดูตรงนี้เลยมันจะมีมันจะมีคำว่าโตโยต้าแล้วก็จะมีรหัสของเขานะฮะกระจกเดิมครับดูกระจกเดิมก็ถ้าเกิดว่ากระจกข้างหน้าเหมือนกันฮะดูเหมือนกันครับเพราะว่ามันจะมีโลโก้ของโตโยต้าอยู่นะครับมาดูฝั่งนี้เลยฮะมาดูฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับเดิมสวยนะเสาเดิมสวยนะฮะตัวนี้ครับตัวนี้เขาเรียกว่าเสานะถ้าเกิดเป็นสับพ่อค้าเขาเรียกว่าเสานะครับเรียกว่าเสาตรงรถนะเนี่ยอันเนี้ยเดิมนะเดิมนะครับสติ๊กเกอร์ก็อยู่นะเดิมนะครับเดิมหมดเลยโอ้ยรถคันนี้ใครได้ไปเนี่ยคุ้มมากเลยผมบอกตรงนะราคาก็ถือว่าเป็นราคาพ่อค้านะครับนี่นะฮะเป็นราคาพ่อค้านะครับนี่เดิมนะครับเห็นไหมเดิมนะครับเนี่ยผมแกะดูตรงนี้ให้คือมันจะมีที่หุ้มนะฮะเนี่ยฮะ
มาดูตัวนี้ฮะน็อตไม่เคยขยับนะเห็นไหมครับน็อตไม่เคยขยับนะแกดูได้ครับนี่แล้วมาดูตรงนี้ฮะมาดูตรงนี้ฮะดูสะโพกขวานะฮะเห็นไหมครับรางสวยครับรางสวยนะฮะดูตามมือนะฮะรางสวยนะฮะเห็นไหมครับอยู่ดูฝั่งนี้ฮะดูฝั่งนี้เหมือนกันฝั่งนี้ฝั่งซ้ายครับนะรางสวยไหมนี่ฮะสวยรถมันได้ปีครับได้ปี17นะฮะตัวนี้ได้ปี17แต่ว่าเป็นยาริสนะฮะเป็นตระกูลยาริสแอคทีฟนะฮะเป็นตัวเจนะฮะเดี๋ยวนี่นะครับนี่หลังเดิมนะครับหลังเดิมพวกอุปกรณ์เขาอยู่ครบนะฮะตัวนี้รู้สึกว่าถ้าพูดถึงนะตัวนี้ยางอะไหล่ไม่มีนะมันจะเป็นรุ่นใหม่ๆนะฮะยางอะไหล่ไม่มีแต่ว่ามันจะมีเหมือนอุปกรณ์เหมือนประมาณนี้ฮะประมาณเติมลมได้เลยครับเติมลมเนี่ยเห็นไหมครับเป็นอุปกรณ์อย่างนี้ฮะเห็นไหมฮะตัวใหม่เนี่ยเหมือนพวกรถสไตล์ยุโรปเหมือนกันบางทีก็ไม่มียางอะไหล่นะครับตัวใหม่ๆอ่ะเขาจะทันสมัยมากขึ้นนะฮะเนี่ยมีจะมีเก็บงานตัวนี้นิดหนึ่งฮะตรงนี้นิดหนึ่งฮะเป็นรอยฮะเป็นรอยนิดเดียวครับเป็นรอยนิดเดียวนะฮะเนี่ยนิดเดียวครับตรงนี้500บาทฮะตัวเนี้ยมาดูฝั่งนี้เลยครับมาดูประตูฝั่งซ้ายนะเนี่ยผมให้ดูเลยนะเดิมไหมเดิมสนิทเลยดึงมาอีกครับดึงมาอีกนะดึงมาให้สุดเลยถ้าไม่แน่ใจดึงมาอีกครับเห็นไหมเดิมหมดเลยจริงเนี่ยดึงมาเลยครับถ้ามีการตัดต่อหรือเชื่อมมาเนี่ยฮะจะดูมองเห็นเลยฮะเห็นไหมครับคือเดิมหมดเลยฮะแต่ถ้าเกิดไปดูรถเต็นท์ก็อย่าดึงขนาดนี้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าของเต็นท์เขาจะตกใจฮะเพราะว่าบางทีนะฮะเราก็แอบดูเอาครับขออนุญาตเขานิดหน่อยก็ได้ครับเป็นมารยาทนะฮะดูประตูให้หน่อยผมดูประตูให้อันนี้ประตูเดิมนะครับเห็นไหมครับกดไปเลยเช็คไปเลยเดิมนะครับเดิมสนิทนะฮะรถคันนี้สวยจริงฮะสวยจริงฮะดูคันนี้ฮะเห็นไหมครับเดิมหมดเลยเห็นไหมครับเดิมสนิทเลยเห็นไหมครับดึงไปดึงไปฮะไม่เชื่อดึงไปอีกครับดึงไปอีกเห็นไหมครับเดิมไหมเดิมนะฮะต้องขอบคุณฮะขอบคุณทุกคนเลยฮะที่เข้ามากดติดตามให้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณคอมเมนต์ทุกคนนะฮะที่น่ารักฮะก็จะมีเกียนๆมานิดหนึ่งครับบางทีเขาก็ไม่เข้าใจนะเขาก็ไม่รู้นะฮะเห็นไหมครับตัวนี้ฮะเขาไม่รู้ว่าเราขายราคาส่งนะฮะตัวนี้ฮะเดิมนะฮะไม่เคยถอดนะฮะเพจอยู่ตรงนี้ฮะเพจของยาริสจะอยู่ตรงนี้ฮะนี่ฮะสติ๊กเกอร์เดิมนะครับไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะฮะมาดูประตูฝั่งนี้นะฮะนี่เห็นไหมครับประตูฝั่งนี้เดิมนะครับเดิมอาร์ตอยู่นะฮะเห็นไหมครับอาร์ตของยาริสอ่ะกับวีออสเนี่ยคล้ายๆกันนะฮะดูไม่ยากครับผมครับจริงๆก็ต้องขอบคุณเอฟซีหลายๆคนที่เข้ามาติดตามนะฮะจริงๆผมก็เหมือนว่าเขามาเข้าไปติดตามแล้วเขาได้ประโยชน์นะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าอะไรป่ะเขาบอกว่าจากที่เขาดูรถไม่เป็นน่ะพอเขามาติดตามเราล่ะทำให้เขาดูรถเป็นนะฮะให้เขามีประสบการณ์มากขึ้นนะฮะกับการดูรถเพราะอย่างนั้นทุกคลิปนะฮะที่ว่าผมรีวิวไปเนี่ยผมจะสอนไปด้วยนะฮะก็อย่างน้อยก็ทุกคนก็จะได้รู้นะฮะว่าเวลาเราไปซื้อรถยูมสองเราจะได้ไม่ถูกหลอกนะฮะเดี๋ยวมาดูเสียงฟังเสียงเครื่องหน่อยนะฮะเสียงเครื่องก็ถือว่านิ่มนะฮะยังนิ่มอยู่นะเสียงเครื่องนะฮะก็ถือว่าโอเคนะเสียงเดินเรียบครับเดินเรียบเสียงเครื่องเดินเรียบนะฮะสิตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับสีโรงงานนะฮะยังแต้มอยู่นะครับยังสีโรงงานยังแต้มอยู่นะฮะไม่เคยเปิดเครื่องมาก่อนฮะน็อตไม่เคยขยับนะครับพวกซีนพวกอะไรนะฮะยังไม่มีน้ำมันรั่วนะฮะเห็นไหมครับดูจะชัดไปเลยครับผมดูจะชัดไปเลยนะฮะซุ้มเซิมนะฮะเห็นข้างในนะฮะซุ้มเซิมเนี่ยคือไม่เคยถอดนะฮะเห็นไหมครับโอเคครับผมครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในก่อนนะฮะว่าข้างในตัวออปชันตัวนี้มีอะไรบ้างครับผมครับและภายในสวยไหมฮะมาดูนี้ฮะผมให้สังเกตนะครับแผงประตูตัวนี้เห็นครับแผงประตูตัวนี้สวยมากนะครับเห็นไหมครับไม่ช้ำเลยนะฮะ
มาดูคอนโซลข้างหน้าครับนี่ฮะเห็นไหมครับนี่เบาะตัวนี้จะเป็นเบาะผ้านะครับเป็นกำมะหยี่นะแต่เบาะสะอาดนะครับไม่ช้ำนะฮะพวงมาลัยก็ยังไม่มีร่อนนะฮะดูคอนโซลหน้าครับนะฮะจอวิทยุฮะถือว่ายังใหม่กิ๊บเลยนะครับรถคันนี้สดมากเลยผมบอกให้รถคันนี้สดจริงๆสดจริงๆฮะมาดูข้างหลังครับข้างหลังเบาะข้างหลังนะฮะว่างนั่งสบายฮะตัวนี้เครื่อง 1.2 นะฮะเป็นยาริสฮะเป็นตัวเดียวกับยาริสเลยฮะเพราะว่ายาริสอ่ะมันมีอยู่2ตัวนะฮะมันจะมีตัว5ประตูนะฮะมีตัว5ประตูกับตัว4ประตูนะฮะตัวนี้เป็นตัว4ประตูนะฮะเดี๋ยวมาดูไมค์กันดีกว่าฮะว่าไมค์ตัวนี้วิ่งอยู่เท่าไหร่ครับไมค์ตัวนี้วิ่งน้อยฮะวิ่งน้อยมากเลยวิ่งน้อยจริงๆฮะตัวนี้นะฮะไมค์ตัวนี้วิ่งอยู่ที่ 50,000 นะฮะ 59,000 นะครับ64ฮะเป็นไมค์แท้นะเป็นไมค์แท้จริงนะฮะเพราะว่าผมเพิ่งซื้อจากเจ้าของมาเองฮะซื้อมากับมือเลยครับมาดูระบบเขาฮะตัวนี้จะมีแอร์แบ็กนะฮะคือยาริสนะฮะยาริสตัวใหม่ๆนะครับจะมีแอร์แบ็กเห็นไหมฮะมีแอร์แบ็ก4ตัวนะตรงนี้ก็มีนะเห็นไหมครับมันเป็นรุ่นใหม่นะครับมันจะมีแอร์แบ็กเขาเรียกว่าเนี่ยตัวนี้ก็มีนะเห็นไหมครับคือความปลอดภัยของเขานะฮะมันจะมีเยอะนะฮะตัวใหม่ๆรุ่นใหม่ๆนะครับออปชันจะเยอะนะครับถือว่าจะเป็นตัวเจก็จริงนะฮะจริงๆนะฮะตัวนี้ฮะเห็นครับมาพูดถึงตัวเจล้อกระทะน่ะเราไปใส่แต่งล้อสักนิดหนึ่งฮะหาล้อหาแม็กมาใส่นิดหนึ่งสวยละบอดี้เขาสวยนะบอดี้เขาจะคล้ายๆ V-Oz นะฮะคล้ายๆ V-Oz ตัวใหม่นะรูปทรงเหมือนกันฮะ4ประตูนะฮะคล้ายๆ V-Oz เลยเดี๋ยวไปลองขับดีกว่าลองดูช่วงล่างหน่อยดีกว่าลองดูเกียร์ด้วยฮะไปเดี๋ยวผมมาลองดูระบบเกียร์ให้ระบบเกียร์ตัวนี้ฮะผมพูดถึงฮะระบบเกียร์ตัวนี้ฮะมันเป็นรถใหม่ครับมันเป็นปี17นะฮะมันเป็นปี17ถ้าถามว่าระบบเกียร์ที่จะมีปัญหาเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากนะเพราะว่ามันยังใหม่อยู่ปีมันยังใหม่อยู่มันยังอ่อนอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นพวกระบบเกียร์ตัวนี้ฮะเนี่ยฮะตัว R นะครับไม่มีกระตุกนะฮะเนี่ยเห็นไหมครับถือว่าสมบูรณ์นะฮะรถคันนี้นะฮะถือว่าใครที่เอาไปขายต่อนะครับหรือว่าคนที่เอาไปใช้ต่อก็ถือว่าไม่ต้องไปเก็บงานอะไรเลยถือว่าใช้ได้เลยนะฮะระบบแอร์ก็เย็นนะฮะเห็นไหมครับเย็นระบบเครื่องเสียงนะฮะก็เนี่ยฮะจอเขาสวยมากนะฮะเป็นเนี่ยจอเขาสวยมากเลยจะมีรอยนิดนึงตรงนี้มีรอยนิดเดียวครับนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวไปลองขับดีกว่าเดี๋ยวจะสรุปราคาให้ด้วยว่าตัวนี้ขายอยู่ที่เท่าไหร่ดูเห็นไหมครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับพวงมาลัยตัวนี้ถือว่าแบบโอเคนะฮะแหลกเลยก็ไม่มีเสียงดังนะฮะเนี่ยปิดได้เลยครับปิดได้เลยก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นนะครับเวลาขับรถนะฮะอย่าลืมนะครับคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งนะฮะปลอดภัยไว้ก่อนนะฮะเซฟตัวเองไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาไปลองดูช่วงล่างนิดหนึ่งนะฮะโอเคครับผมครับรถคันนี้นะฮะรถคันนี้ระบบดีทุกอย่างเลยฮะระบบคอนโซลนะฮะคอนโซลหน้านะฮะเบาะนะฮะช่วงล่างถือว่าโอเคดีนะฮะช่วงล่างโอเคเลยนะผมเดี๋ยวผมเร่งให้นิดนึงเดี๋ยวผมจะสรุปราคาให้ครับผมครับแรงอัดตาเร่งของรถคันนี้นะฮะถือว่าโอเคเลยนะมันสภาพมันป้ายแดงนะฮะสภาพแบบว่ากิ๊บเลยฮะสภาพน้องๆป้ายแดงนะฮะถือว่าถ้าพูดถึงนะถ้าพูดถึงรถคันนี้นะแบบเหมือนประมาณว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไปทดลองซื้อรถคันนี้แล้วซื้อรถศูนย์อะไรเงี้ยที่ว่ารถเอาไว้เทสอะไรประมาณนี้ครับประมาณนั้นเลยคือไม่ช้ำมากครับไม่ช้ำมากฮะถ้าเกิดว่าใครได้ไปก็คุ้มนะคันนี้นะสวยจริงๆฮะอัตราเร่งโอเคฮะแอร์เย็นครับเครื่องเสียงดังปกติครับผมลองมาแล้วเครื่องเสียงโอเคเลยนะเดี๋ยวผมจะสรุปราคาให้นะครับคันนี้นะฮะถ้าเกิดว่าขายตั้งหน้าเต็นท์นะฮะตัวนี้มันสามารถที่จะเล่นราคาได้รู้ป่ะฮะทำไมมันอยู่ที่ความสดนะฮะของรถนะฮะและความสวยของรถนะฮะคันนี้มือเดียวป้ายแดงเลยนะครับมือเดียวป้ายแดงครับก็ถือว่าสดนะฮะคันนี้สวยๆหน้าเต็นท์นะฮะข
ขายอยู่ที่3เท่าไหร่ 399,000 ฮะอาจจะราคาอาจจะต่ำลงกว่านิดนึงนะฮะมันอยู่ที่ยอดจัดของลูกค้าเลยยอดจัดไปเน้นเลยฮะแต่วันนี้นะฮะตัวนี้นะครับผมขายราคาเงินสดนะครับขายส่งให้กับพ่อค้านะครับให้ขายส่งให้กับแม่ค้ารถยนต์มือสองฮะที่ว่าเกิดใครที่กำลังหารถตอนนี้อยู่มีลูกค้าอยู่อยากเอารถไปจัดไฟแนนซ์นะฮะตัวนี้เอาไปเลยครับตัวนี้ผมตัดไปที่ 325,000 นะครับถ้าเกิดว่าใครรับได้ราคานี้นะครับเบอร์โทรผมจะทิ้งไว้ข้างล่างฮะเดี๋ยวผมจะเร่งอีกนิดนึงครับสปีดให้หน่อยครับเห็นไหมครับอัตราเร่งของเขาถือว่าโอเคเลยนะช่วงนี้ผมบอกเลยนะฮะช่วงนี้ผมบอกเลยนะฮะว่าปัญหาของพ่อค้ารถยนต์มือสองปัญหาของพ่อค้ารถตับนะฮะที่ว่าขายส่งฮะไม่ว่าจะเซลล์ในหน้านะครับก็ประสบปัญหาเหมือนกันหารถไม่ได้นะครับหารถไม่ได้ว่ารถมันแพงขึ้นครับรถมันแพงฮะลูกค้าไม่ยอมปล่อยรถนะฮะลูกค้าไม่ขายรถฮะตีราคาให้ก็ถูกเขาก็ไม่ขายให้นะครับเขาก็เก็บนะครับถ้าเกิดว่าใครที่เดือดร้อนนะมาโอเคอาจจะขายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขามีตังค์นะครับเขาไม่ได้ราคาอย่างที่เขาขายเนี่ยเขาก็ไม่ขายให้พวกเรานะนะครับถือว่าหารถยากจริงนะฮะชั่วโมงนี้นะฮะขายก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะฮะแต่หารถยากนะรถมันแพงครับซื้อไม่ได้นะครับนั่นถ้าเกิดว่าพ่อค้ารถยนต์นะฮะพ่อค้าตัดนะครับถือว่าความเสี่ยงมันมีมากเยอะมากครับถ้าเกิดว่าเอามาผิดราคาขาดทุนเลยนะโอเคครับผมครับเดี๋ยวจริงๆครับต้องขอบคุณฮะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้ฮะกดไลค์กดแชร์ให้ครับขอบคุณทุกติดตามนะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ครับผมครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะเดี๋ยวเจอกันครับผมครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับขอบคุณนะฮะขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ